กองทุนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเปิดยุทธการฟื้นฟูพื้นป่าต้นน้ำโดยการออกหน่วยราตระเวนปกป้องพื้นป่าสำรวจพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลหาสภาพปัญหาของป่าและชุมชนโดยการประชุมประชาคมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแผนงานระยะสั้นระยะกลางระยะยาวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุดเพื่อพี่น้องชาวตำบลแม่ป่าและพี่น้องชาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจะได้มีน้ำกินน้ำใช้อุปโภคบริโภคไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุดผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพิทักษ์ป่าต้นน้ำพร้อมร่วมสมทบทุนกองทุนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำได้ที่ธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่965-0-234-98-5ได้ทุกวันเพื่อทวงคืนผืนป่าฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งให้เกิดความยั่งยืน